นั้นน่ะมันเอาความหลงเอามโนในจิตมาสอนนะฮะมันโดนหลอกโดนจิตหลอกแล้วมันก็ได้ความรู้จากตรงนั้นมันคิดว่าใช่จิตนี่หลอกหมดเลยเอ้ยละกิเลสละกามละปฏิฆาละราคะแล้วคุณจะได้เป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมแล้วมันก็แล้วมันโดนจิตหลอกเฮ้ยเราต้องเจริญอนาปานสติพุทโธนะโมสังโฆแล้วแต่จิตมันจะหลอกไปทุกอย่างใช่ไหมแต่พุทธเจ้าตรัสรู้ตรงเนี้ยแล้วมันอ้างว่าพุทธเจ้าตรัสรู้อนาปานสติด้วยอนาปานสติไอ้โง่พวกองค์ไม่หนีพวกองค์เห็นแจ้งในจิตขบวนการมายาของจิตว่ามันหลอกทุกอย่างเลยจิตมันคดโกงเออมันปรุงแต่งหลอกมึงไงมึงรู้นู่นรู้นี่ไปเรื่อยอ่ะแล้วมึงก็อยากจะสอนคนอยากจะช่วยคนมึงแล้วมันก็หลอกว่ามึงอ่ะเข้าถึงธรรมบรรลุธรรมเห็นธรรมเห็นความไม่เที่ยงนู่นนี่นั่นมันหลอกมึงแต่พุทธเจ้าเห็นแจ้งในสิ่งเหล่านี้พระองค์ยกออกไปทั้งดุ้งพระองค์ยิ่งรู้ว่าโอ้โหนี่พระองค์ไม่ได้เอาความรู้ในความที่เป็นมายาจิตมาเพราะว่าพระองค์พลิกออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมเออเพราะตอนที่พระองค์พลิกออกมาตอนแรกอ่ะพระองค์ยังไม่เห็นว่าไอ้ตัวนี้มันมายาขนาดไหนใช่ไหมยังไม่รู้ว่าจิตมันคดโกงไงคือหลุดออกมาจากตรงนั้นอ่ะแต่ยังไม่มีการตรัสรู้แจ้งในเงาจิตไงพระองค์ตรัสรู้เรื่องของจิตจิตวิญญาณนี่ว่ามันหลอกเราหมดเลยเออทุกการกระทำทุกการปฏิบัติทุกวิธีน่ะมันหลอกมึงมันสอนมึงมึงหลงอยู่ในนั้นหมดเลยมึงเข้ามึงไม่เห็นความจริงอ่ะมึงพลิกออกมาไม่ได้อ่ะพุทธเจ้าแค่จะสื่อตรงนั้นเฉยๆนะว่าสิ่งที่เราตรัสรู้เราตรัสรู้เรื่องของจิตว่าเมื่อเธอคิดเธอปรุงเธอแต่งเธอเชื่อเธอพยายามปฏิบัติอะไรเธอพยายามไปอยู่กับลมหายใจรู้ล่ะเธอดูมันหลอกมันสอนหมดเลยนะเธอโดนจิตมายาของจิตเนี่ยมันหลอกเธอหลอกให้เธอกระทำมันหลอกเองมันทำเองมันหลงเองแล้วมันก็คิดว่ามันใช่เองแต่พุทธเจ้าว่ากูนั่งอยู่เฉยๆกูเห็นทั้งหมดทั้งระบบมันเลยว่าแม่งมันหลอกลวงมาหมดเลยเออแล้วไอ้คนพวกนั้นแม่งหลงอยู่ในร่องตรงนั้นอ่ะแล้วเกิดความอยากสอนแล้วก็ปรุงแต่งอ้างกล่าวตู่พุทธเจ้าต่างๆนานาอ้างว่าพุทธเจ้าสอนเรื่องโคไม่ลูกอ่อนบ้างอนาปานสติบ้างสอนเรื่องพิจารณาอสุภะอสุภังบ้างเห็นไหมต่างหลอกกล่าวตู่พุทธเจ้าหมดเลยใส่ร้ายพุทธเจ้าหมดเลยพุทธเจ้าบอกว่าไอ้จริงมึงเล่ามาทั้งหมดเนี่ยมึงหลงปรุงแต่งทั้งหมดเลยกูบอกว่ากูพลิกออกมาจากตรงเนี้ยที่มึงว่ากูสอนแบบเนี้ยเออไม่ว่าจะคนเถียงกันที่ว่าเป็นพุทธเจ้าสองคนเออจะเป็นการหาอะไรพวกนั้นน่ะเออมันก็คือมายาจิตใช่พุทธเจ้าชี้ให้เห็นว่าเอาสิ่งเนี้ยออกมาให้ดูก็ให้เห็นให้รู้ว่ามันคือมายาจิตเออมันคดโคมันหลอกมันสิ่งที่เกิดแล้วมันดับมันไม่ได้อยู่ถาวรตลอดไปเอออะไรที่มันเป็นกลุ่มเชื่อมยึดมั่นเข้าไปแล้วนั่นคืออุปทานลงไปแล้วใช่ใช่คือไอ้มายาที่มันหลอกน่ะแล้วไอ้ที่มันหลงเชื่อไปแล้วว่าเอ้ยต้องละโอ้ยนี่เป็นกิเลสนู่นนี่นั่นน่ะมึงหลงนั่นแหละมันคือมายามันคืออุปทานพุทธเจ้าบอกว่าพลิกออกมาให้หมดมันไม่ได้เกี่ยวแม่ไอ้ตัวที่มันบอกมึงนางราคะโทสะอะไรที่มึงพยายามละอยู่ว่ามันเป็นของไม่ดีน่ะนั่นแหละคืออุปทานของมึงแล้วมึงยึดมั่นถือมั่นไปแล้วว่ามึงจะควรที่จะละออกเชื่อว่าตัวเองมีสิ่งนั้นแล้วก็ยึดมั่นไปแล้วก็จะไปเอาไอ้ตัวนั้นออกไปมันก็ยิ่งกรรมอยู่อย่างเงี้ยจะทำยังไงให้เอาออกก็มึงกรรมไปแล้วเออไอ้ตัวที่มึงกรรมน่ะคือตัวกิเลสมึงที่จริงพุทธเจ้าบอกว่ามันยกออกไปทั้งยวงเลยพุทธเจ้าบอกว่ามันคือมายาจิตเออแค่เห็นมันน่ะเออความไม่เที่ยงของมันว่ามันเกิดแล้วมันดับใช่หายไปต่อหน้าตรงนั้นมันก็จะรู้ว่านี่คือมายาจิตมันก็จะไม่หลงใช่ก็หลงว่างก็เหมือนมันเห็นขวดอย่างงั้นแต่ไอ้ตัวมันสอนมาขวดอย่างงั้นอย่างงี้มึงนั่นแหละตัวกิเลสนั่นแหละมึงยึดมั่นถือมั่นมึงเชื่อว่ามึงมีความรู้จริงๆถูกมั้ยแท้จริงอ่ะมึงหลงแล้วพระองค์บอกว่ามึงออกไปทั้งนี่แล้วไอ้เนี่ยมึงจะหลุดออกมาจากออกมันได้ไหมล่ะมึงจะมีปัญญาที่จะหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นไอตัวความรู้ของมึงเนี่ยที่ไม่รู้ว่านี่คือกิเลสแต่ไอตัวเนี้ยมันสอนมึงอยู่ตลอดปัญญาพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องของการให้ไปกระทำอะไรใดเราคือว่าแก้ไขว่าจะต้องยึดออกจากอะไรปัญญาพุทธเจ้าแค่เห็นความจริงของสัจจะของมันแล้วแล้วก็ไม่ยุ่งกับมันใช่เกี่ยวข้องกับมันแล้วก็หลุดพ้นออกจากความยึดมั่นถือมั่นพลิกเป็นปัญญาไงเป็นปัญญาดีออกมาเอ้าหลงอยู่ในนี้หมดเลยนี่ว่าอยู่ในภพภูมิเนี่ยในวัฏฏสงสารในจิตหมดเลยในกลไกของจิตเลยระบบนี้หมดเลยเนี่ยพุทธเจ้ากำลังพูดแล้วมึงเนี่ยยกออกทั้งยวงอ่ะแต่พวกนั้นมันอยู่ในนั้นแล้วก็เอาสิ่งนั้นมาสอนกันแล้วก็ปล่อยละวางอยู่ในนั้นหลงกันอยู่ในนั้นหมดเลยมันยึดความปรุงแต่งในนั้นอ่ะเออว่าเป็นปัญญาว่าเป็นปัญญาเออยึดความปรุงแต่งในนั้นว่ามันเป็นสิ่งว่ามันเป็นกิเลสเออก็ยึดความปรุงแต่งในนั้นว่าจะหาทางออกจากสิ่งนั้นเออแล้วมันจะออกได้ไงในเมื่อมันความปรุงแต่งทั้งหมดมันเป็นมายามันเล่นกับมายาไปแล้วเออมันยึดว่าไอ้สิ่งที่ปรุงแต่งที่มันรู้น่ะเป็นปัญญาเป็นปัญญาเออแรกมันบอกว่ามันคิดว่าไอ้สิ่งที่มันปรุงแต่งนั้นอ่ะเป็นกิเลสของมัน
สภามันก็บอกว่าอ๋องั้นรู้แล้วมันก็ความคิดตรงนั้นน่ะแล้วมันก็ตรงนั้นน่ะมันเป็นว่าอ๋อมันรู้แล้วมันมีความเข้าใจแล้วว่าจะทำยังไงให้ออกจากกิเลสแล้วมันก็ยึดมั่นไว้แล้วว่าไอ้สิ่งที่มันคิดปรุงแต่งนั้นน่ะเป็นจริงเออแล้วมันก็พยายามจะหาออกจากวิธีออกจากที่สิ่งแต่งมันวนอยู่อย่างเงี้ยมันเลยถึงเรียกว่าวัดตาไอ้ที่อาจารย์บอกก็ไอ้ตัวที่ไปรู้ตาตัวปรุงแต่งก็เป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวกิเลสมึงนั่นแหละที่มันไปรู้อ่ะแล้วมันพยายามที่จะออกใกล้ตัวพยายามที่จะออกก็ตัวกิเลสมึงทั้งนั้นเลยพุทธเจ้าวันเป็นปัญญาอย่างเงี้ยที่อาจารย์พูดคิดเองเองลงเองเออคือวัดตาวนเออแล้วก็สร้างกรรมฐานสร้างนู่นสร้างนี่สร้างสำนักวิธีต่างต่างขึ้นมาเองคนก็ไปหลงตามเองเออแต่พุทธเจ้าบอกว่ามึงออกจากทั้งหมดเลยเห็นไหมก็เกิดการแสวงหาเกิดการหนีจากร่างจากเรือนเกิดการแบกศีลแบกธรรมขึ้นมาเกิดกรรมฐานเกิดวิธีปฏิบัติขึ้นมาพุทธเจ้าบอกมึงหลงมันหมดเลยวิธีไหนก็ตามมึงถูกเงาจิตหลอกเออมันไม่มีวิธีปฏิบัติพระองค์บอกมันเป็นมายาทั้งหมดอ่ะพระองค์ไม่หลงมายามันก็หมดหลงอ่ะมันก็หลุดพ้นออกมาจากอำนาจลึกลับตรงนั้นใช่ไหมความบีบคั้นแรงดึงดูดจากปรินิพพานไปก็เลยไม่มีใครที่จะมาชี้ให้เห็นใช่เพราะไม่มีใครตัดสรู้ธรรมตรงนี้เลยใช่ในการที่จะเห็นระบบตรงเนี้ยจะต้องมีผู้ตัดสรู้ใช่รอบใหม่คือพ้นออกไปจากกองสมมุติตรงเนี้ยใช่มันจะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในนี้ไงเมื่อก่อนถ้ามันอยู่ในนี้มันก็คิดปรุงแต่งจะหาทางออกแต่เนี่ยตอนแรกอาจารย์บอกว่าอาจารย์ยังสอนไม่ได้ใช่เพราะผมยังไม่ตัดสรู้ตัดเห็นแจ้งไงทีนี้พอสักพักนึงเกิดกระบวนการตัดสรู้ขึ้นมาเออหรือว่าเห็นสัมมาสัมพุทธญาณน่ะเห็นระบบมันขึ้นมาเออไอตัวนั้นแหละที่เราอยู่ข้างในมันเมื่อก่อนใช่มั้ยพอเราหลุดออกมาแล้วเราตัดเห็นแจ้งเห็นระบบมันทั้งหมดเลยเออมันก็เลยกลายเป็นว่าอาจารย์ชี้สามารถจะชี้บอกได้ว่ามโนมันอยู่ตรงไหนมันทำอะไรมันมีมายายังไงก็จะพาคนหลุดออกไปเหมือนผมน่ะใช่แต่ไอคนพวกนั้นน่ะมันสอนกันอยู่ในนั้นน่ะใช่มันอยู่นี้เออมันหลงอยู่ในนั้นอ่ะมันคิดว่าความรู้ที่มันรู้มันเป็นปัญญาเออจริงมันคือมายาทั้งหมดเลยเออมายาจิตจิตมันหลอกมันหลอกลวงหมดเลยเออมายาจิตนะมันเป็นตัวกิเลสก็ได้เป็นตัวหลงโง่ก็ได้เออแล้วมันเป็นปัญญาของมันก็ได้มันเป็นได้ทุกอย่างแต่เป็นปัญญาแบบที่เป็นตัวหลงอยู่นะตัวมันน่ะหลงในมายาเออตัวมันน่ะมานะของมันน่ะทิฏฐิมานะของมันน่ะมันเปลี่ยนหน้าได้มันเป็นอยู่ภายใต้อวิชชาหมดเลยถ้าอยู่ในนั้นน่ะมึงมาพ้นจากรังอวิชชาตรงนี้ไม่ได้อวิชชาที่ครอบนะเออเพราะฉะนั้นคนก็หลงเชื่อกันอยู่อย่างนั้นก็ตามกระแสกรรมอ่ะเขาก็เข้าใจว่าเขาไปเป็นอนาคาหรืออรหันต์อะไรก็เรื่องของเขาไงยิ่งกระทำยิ่งกระทำก็ยิ่งมีตัวตนยิ่งสร้างกับตาตัวตนเพิ่มยิ่งตั้งใจที่จะรู้อะไรที่จะได้ที่จะออกจากอะไรก็ยิ่งมีตัวตนยิ่งพอกพูนกิเลสหนาเออยิ่งสร้างยิ่งยึดมั่นถือมั่นเข้าไปใหญ่ยิ่งพอกพูนกิเลสหนาความรู้มากเท่าไหร่ในนั้นอ่ะยิ่งอีโก้ยิ่งเหนื่อยแน่นยิ่งเป็นวิบากแต่ทุกคนจะรู้นะคนที่อยู่ตรงนี้หลอกตัวเองไม่ได้นะถึงแม้มันจะพูดกับใครไม่ได้แต่มันหลอกตัวเองไม่ได้ว่ามันยังมีตัวตนอยู่ใช่แล้วมันก็ทุกข์หนักมากด้วยแต่มันพูดออกมาไม่ได้ใช่ถ้าเกิดมันขึ้นหลังเสือไปแล้วมันเป็นผู้สอนผู้ตั้งสำนักไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะหลอกตัวเองแล้วก็หลอกคนอื่นก็เหมือนในอุทกาดาบทนั่นแหละพอพุทธเจ้าจี้ไปจริงๆใช่ไหมก็เออเราไปไม่เป็นตอนแรกก็ว่าใช่หมดใช่ไหมเออหลอกตัวเองอ่ะหลอกคนอื่นด้วยพอพุทธเจ้าถามไปจริงๆอ่ะท่านได้แค่นี้เหรอทำไมเรายังไม่หมดสงสัยเลยขนาดเราเข้าพระองค์ก็สำเร็จตรงนั้นใช่ไหมแต่พระองค์ก็ยังไม่ใช่อ่ะอุทกาดาบทตอบคำถามพุทธเจ้าไม่ได้ไงพุทธเจ้าถึงยอมจำนนไงว่าเออเราก็ได้แค่นี้นั่นแหละมันหลงกันอยู่ตรงนี้แหละสิ่งที่มันติดขัดกันอยู่อ่ะแล้วมันเชื่อจริงๆหลงอยู่ในมายาจิตหมดเลยซึ่งมายาทั้งหมดเนี่ยมันแปลงเป็นผู้รู้ก็ได้มันแปลงเป็นตัวหลงก็ได้มันแปลงเป็นมีศีลมีธรรมหมดเลยมันสร้างศีลสร้างธรรมสร้างนู่นนี่นั่นได้หมดใช่มั้ยสร้างคําสอนพระเจ้าได้ทั้งหมดสร้างไอ้โพคีธรรม37ประการก็สร้างนู่นสร้างนี่ได้หมดเลยที่จริงมันพระองค์แค่อุปมาขึ้นมาพูดจริงๆอ่ะพุทธเจ้าแค่เรียงลำดับขั้นตอนนี้เห็นว่าพอมันเป็นแบบนี้มันเลยมีสิ่งนี้เหล่านี้แค่ชี้ทางเดินว่าทางลังมดมันเป็นอย่างนี้นะมันลงมาอย่างนี้แล้วมันสร้างเป็นก้อนแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าไอ้พวกนี้เอาตรงเนี้ยมาเป็นทางว่าจะต้องหลุดออกจากตรงนี้เพื่อไปหาตรงนั้นพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้วิธีการที่จะออกแบบเนี้ยไม่ได้บอกแบบนี้ไม่ได้บอกให้กระทำอะไรเพราะองค์อธิบายที่สุดแค่อธิบายแผนที่ทางเดินว่ามึงหลงอยู่ในเนี้ยเกิดการหลงได้ยังไงมึงหลงอยู่ในนี้แค่นั้นเองแต่วิธีในการที่จะหลุดออกจากสิ่งนี้ไม่ได้กระทำใดๆแบบนี้ใช่ใช่ทีนี้มันก็เลยทำให้คนไม่รู้ว่ามันไม่ต้องกระทำอะไรเลยกลายเป็นว่าไปหลงมายาจิตแล้วก็เลยต้องกระทำสิ่งนี้
ที่มันหลงอยู่เพราะอวิชชาค้ำคอตัวแรกไงเพราะความไม่รู้ไงพระเจ้าตีรังอวิชชาที่แตกไงพระองค์ถึงรู้ว่าสังขารสัญญาเวทนามันมีอยู่ตลอดแหละแต่มันเป็นมายาของจิตเราหลงอยู่ในนั้นเพราะเราสะเดาะอวิชชาไม่ได้หลุดพ้นออกมาจากอำนาจลึกลับอำนาจของวัฏฏะสงสารหรือมายาจิตนั้นไม่ได้ถ้าอวิชชาเปลี่ยนเป็นวิชาแล้วมายาหมดไปแล้วดับไปแล้วเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเป็นหางทั้งหมดมันก็หายไปเลยเนี่ยมันไม่มีอยู่คือมันไม่มีเราอยู่ในนั้นแล้วมันหมดความยึดมั่นถือมั่นที่ตรงนี้มันไม่มีเลยใช่แต่อุปกรณ์ที่อาจารย์วิทย์บอกว่าที่มันมีสร้างขึ้นมาอวิชชาอะไรสังขารวิญญาณพวกนามรูปอะไรพวกนั้นอ่ะมันเป็นแค่รอยทางใช่ใช่ใช่รอยทางในอากาศไงใช่มันไม่มีอยู่จริงแค่พระองค์เหมือนพระองค์สมมติพูดขึ้นมาว่าพอมันมีอย่างนี้มันจึงมีสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้พอมันมีของมันแบบนี้แหละแต่พอมันหลงอยู่มันเลยยึดในสิ่งนี้สิ่งนี้ไอ้ทางที่มันหลงอยู่ที่มันยึดอยู่มันเลยมีรอยทางแต่ไอ้ตัวที่มันหลงจากการยึดติดแล้วยึดมั่นแล้วหลุดออกไปอ่ะมันไม่มีรอยทางแล้วเขียนไม่ได้แล้วมันไม่สามารถบัญญัติอะไรขึ้นมาได้แล้วนั่นแหละพระเจ้ากำลังสื่อตรงนั้นไม่สามารถสมมติอะไรขึ้นมาได้แล้วมันพ้นสมมติไปแล้วแต่พระองค์สมมติขึ้นมาแค่บอกว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแค่นั้นเองแต่พวกนั้นมันเพราะฉะนั้นคนที่ยังหลงในมายาจิตมันก็เลยเอาไอ้สิ่งสมมุติเนี้ยมาเป็นต้นแบบมาเป็นหลักเลยเชื่อว่าเป็นอยู่จริงๆจะเอาจริงๆจะทำลายจะหาวิธีปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากมันจริงๆนั่นแหละนั่นแหละหลงไปเลยอ่ะน่ากลัวมันก็ไม่น่ากลัวหรอกก็กรรมใครกรรมมันเราไม่ได้หลงนะมันน่ากลัวตรงที่ว่าคนที่ไม่รู้อะไรใช่ๆมันไปสอนพาคนอื่นหลงเขาบอกว่าเขาพากันไปอย่างนั้นน่ะเขาบอกว่าเขาอ้างพุทธเจ้าใช่ไหมว่าพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อให้คนเขาไปหาตัวเองแบบหลงทางอ่ะมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิอ่ะคือแอบอ้างคือพยายามสร้างภาพถูกไหมพยายามพูดจาอย่างนั้นอย่างนี้พยายามเอาผ้าเหลืองเอาศีลเอาธรรมเอาคำเอาความได้ความมีความเป็นมาล่อเอาบุญมาล่อเอาบาปมายัดเยียดแล้วมันก็เลยหลงเชื่อหลงตามกันไปโดยที่คนต่างๆเหล่านั้นเขาไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่เขาก็แสดงออกนี้ไม่ใช่แนวทางของพุทธเจ้าเลยไม่เกี่ยวกับพุทธเจ้ามันหลงอยู่ในนั้นหมดน่ะหลงอยู่ในมายาจิตหมดไม่มีปัญญาของพุทธเจ้าอยู่ในนั้นเลยใช่เดียวมีแต่มารเลยอ่ะมีแต่อวิชชามันหลอกหมดเลยเนี่ยติดกันผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะเนี่ยแสดงทำไปเขาก็ยึดติดในสมมติบัญญัติในมายาจิตอ่ะเพราะจิตเนี่ยมันเชื่อว่าเป็นอย่างนี้มันสร้างมายาครอบไปหมดใช่ไหมแล้วเราพี่ออกจากตรงนั้นไม่ได้อ่ะทีนี้มันก็หลงกันอยู่ทำบุญแล้วจะได้บุญมากมากโอ้สร้างบารมียิ่งสละมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้บารมียิ่งจะบรรลุธรรมได้ง่ายที่สุดนุ่นเห็นไหมมันโมโหกิเลสมันไม่ใช่แบบนั้นคือการสละออกมันก็ดีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่การกระทำสละจนหมดไม่ใช่สลับแบบด้วยความอยากได้ใช่สลับเพื่อจะเอาเพื่อจะได้นั่นมันเป็นตัณหาแล้วมันถูกสอนกันแบบนั้นนะเป็นการลงทุนพระเจ้าบอกว่าการสละการสละออกนี่คือการมันต้องเกิดเหตุปัจจัยก่อนใช่ไหมต้องเกิดมีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาถ้าแบบนี้มันเป็นการสละออกที่แท้จริงแต่การที่ถูกสอนว่าเนี่ยทำอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้อย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่ใช่ไงนั่นแหละมันถูกสอนกันไปอีกแบบนึงมันบิดเบือนคำสอนพระเจ้าไงแล้วก็กล่าวตู่พระองค์แล้วพวกนี้มันจะถึงทําได้ไงล่ะมันเป็นวิบากมันเป็นมโนกรรมติดในมโนกรรมอ่ะแล้วก็ยังสร้างวจีกรรมเพราะไม่ยุ่งกายกรรมสร้างกายกรรมดีๆแต่หลงอยู่ในแต่ติดกรรมในตัวมโนกรรมไงกล่าวตู่พระเจ้าโดยสําคัญน่ะโดยที่อ้างพระเจ้าอ่ะแอบอ้างพระเจ้าอ้างว่าพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้มึงไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าต้องถามอาจารย์นิดเท่านั้นเองถึงจะรู้ว่าพระเจ้ายกตอนพระองค์ตรัสรู้พระองค์ยกออกไปทั้งดุ้งเลยแล้วความรู้ในจิตน่ะพระองค์ไม่เคยเอามาสอนเพราะมันเป็นมายาหมดเลยพระองค์มีปัญญาที่อยู่เหนือปัญญาพุทธะที่มันเหนือสมมุติบัญญัติเหนือคำอธิบายพระองค์แค่ชี้ให้เห็นพุทธะอย่างเดียวพระองค์บอกว่ามึงหลงอยู่ในนี้ทั้งหมดอ่ะพระองค์ยกออกไปนี่จิตทั้งหมดเลยมึงไปจะปฏิบัติธรรมหรือมึงจะทำอะไรมึงจะดีชั่วอะไรประตูนรกสวรรค์อะไรอยู่ในนี้หมดเลยเนี่ยมึงต้องยกออกมาทั้งหมดแล้วมึงต้องหลุดพ้นจากอำนาจตัวเนี้ยมันหมดการกระทำถ้ามึงกระทำมึงอยู่ในนี้หมดเลยแล้วมึงจะออกมาได้ยังไงแล้วมึงดันกล่าวตู่ว่ากูจะเจริญอานาปานสติพุทโธนะโมสังโฆหรืออะไรก็ตามอยู่ในนี้หมดเลยเห็นไหมกูพ้นออกมาแล้วกูไม่เคยสอนอย่างนี้กูก็พูดสกิทานาคาอะไรก็อยู่ในนี้แล้วก็กูไปสอนองค์พุทธิมานกูไปสอนใครกูก็ไม่เคยมึงกล่าวตู่กูหมดเลยในนี้มีหมดมีทั้งแบ่งแยกมีทั้งแบ่งชนชั้นมีทั้งแบ่งว่ามีขาวมีดำมีสีมีสีมีบุญมีบาปมีอะไรมีโลกสวรรค์อยู่ในนี้หมดเลยในสมมุติตัวเนี้ยนี่แหละโลกสมมุติหรือวัฏฏะสงสารหรือ
สังสารวัฏที่จิตมันครอบงำหมดใช่ไหมการที่จะพลิกออกมาอย่างเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องมีคนที่พลิกหลุดออกมาผมหลุดออกมาแล้วแต่ผมสอนคนไม่ได้ผมรู้ว่าคนหลงอยู่ในเนี้ยแต่ผมอ่ะยังไม่สามารถที่จะเรียบเรียงต่อจิ๊กซอเกิดองค์ความรู้ที่เป็นสัมมาสัมโพธิญาณขึ้นมาได้คือรู้ระบบทั้งหมดกลไกของไอ้เจ้าเนี่ยที่มันหลอกลวงทั้งหมดพอผมรู้เล่ห์เหลี่ยมมันทั้งหมดผมถึงมาสอนคนถึงผมสอนคนมาทั้งหมดแหละแต่องค์ประกอบมันยังไม่ครบเพราะว่าเล่ห์เหลี่ยมของมันฉลาดมากเลยตัวเนี้ยที่มันครอบงำอยู่เนี่ยพอผมรอบมันหมดแล้วใช่มั้ยทีนี้ผมจับโยกออกไปที่ดวงเลยก็รู้เล่ห์เหลี่ยมมันหมดแล้วนี่ไงการตัดสรู้ตัดสเห็นแจ้งมันถึงจะช่วยคนออกมาจากตรงนี้ได้ใช่มั้ยถอนความหลงความยึดมั่นถือมั่นใช่โดยที่ไม่ต้องปฏิบัติอะไรไม่ต้องทําอะไรคุณไปปฏิบัติคุณเอาอยู่ข้างในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นในการที่จะพลิกออกมาอย่างเงี้ยแล้วถอนไถ่ถอนตัวนี้มันถึงต้องเดินตามเส้นทางมรรคมีองค์8ต้องเห็นตัวเองต้องถอยให้สุดอยู่ให้เป็นเห็นได้มันจะต้องกลับถอยให้สุดไปเห็นสภาวะพุทธะตรงนั้นถูกก่อนเออจากนั้นมันก็เพื่อจะคว่ำตัวนี้เพื่อจะหลุดออกจากความยึดมั่นหรือแรงดึงดูดของเจ้าสิ่งนี้ทั้งนั้นเองไม่ใช่การไปอยู่ว่างๆการไปรู้ว่างๆมันก็อยู่ในนี้หมดแหละการไปอยู่ในความสงบก็อยู่ในนี้หมดแล้วแล้วตรงนี้ที่อาจารย์ชี้บอกไม่ต้องปฏิบัติอะไรเลยถูกปัญญาไงก็ผมมีปัญญาตัดสรู้รอบไอ้สิ่งนี้แล้วอ่ะมาจิตทั้งดวงแล้วเนี่ยไม่หลงอยู่ในนั้นแล้วเออแล้วจะไปทำอะไรล่ะเออผมหมดเจตนาที่จะสร้างให้คนอื่นไปสร้างวจีกรรมกายกรรมแล้วอ่ะก็แค่ออกจากมโนกรรมตัวเดียวเนี่ยก็จะพ้นออกจากตรงนี้เออเปิดปัญญาไม่ให้คนไปหลงทำอะไรทั้งนั้นเป็นมายาจิตใช่โอเคดีคลิปเนี้ย